สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนางสาวอรุณแก้ววิทย์จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่ากรมการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่พี่น้องประชาชนได้มีงานทำมีอาชีพมีรายได้จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในการทำงานและพระอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมอาชีพโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่1ถึง2มิถุนายนนี้ณโรงเรียนวิทยานุกูลนารีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวันนัดพบแรงงานบริการให้คำปรึกษาก่อนไปทำงานต่างประเทศทดสอบความถนัดทางอาชีพและตอบปัญหาอาชีพการสาธิตการประกอบอาชีพกว่า20อาชีพและการออกหน่วยคลินิกแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจึงขอเชิญชวนผู้ว่างงานและประชาชนชาวเพชรบูรณ์ที่สนใจร่วมกิจกรรมสมัครงานจากบริษัทและนายจ้างได้ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์Thank you.